ผู้ชมไปติดตามประเด็นร้อนเรื่องใหม่นะคะหลังจากที่รัสเซียได้ยิงทดสอบขีปนาวุธทำลายล้างดาวเทียมในอวกาศนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาคือเศษซากดาวเทียมนับแสนชิ้นหลายฝ่ายกังวลว่าเดี๋ยวมันจะไปมีผลกระทบกับนักบินอวกาศที่อยู่ภายในสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS นั่นเองนะคะสหรัฐและหลายชาติออกมาประนามรัสเซียรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณมิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจูและคุณผู้ชมคะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนอวกาศนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายบอกว่ามันเป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ ISS แล้วก็มีทั้งสหราชอาณาจักรออกมาประณามการทดสอบครั้งนี้ของรัสเซียแล้วนะคะเดี๋ยวนี้พามาดูรายละเอียดกันค่ะเชิญค่ะมีรายงานนะคะว่ารัสเซียได้มีการทดสอบยิงขีปนาวุธต้านดาวเทียมขึ้นไปค่ะเพื่อไปทำลายดาวเทียมของรัสเซีย1ตัวนะคะเป็นการทดสอบค่ะทีนี้พอทำลายนะคะชิ้นส่วนมันก็กระจัดกระจายค่ะแล้วพอกระจัดกระจายปุ๊บแน่นอนว่าชิ้นส่วนนั้นก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งเข้าหาสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะคะเรื่องนี้ทำให้เนทพรายส์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาแถลงประณามรัสเซียแล้วนะคะต่อการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะโดยบอกว่าการที่รัสเซียยิงทดสอบขีปนาวุธทำลายดาวเทียมเก่า1ดวงเมื่อวานนี้ในลักษณะที่ทั้งอันตรายและไม่รับผิดชอบอาจเป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศหลายคนที่อยู่บน ISS และเป็นภัยคุกคามผลประโยชน์ของทุกประเทศในโลกด้วยและด้วยพฤติกรรมที่อันตรายและขาดความรับผิดชอบนี้จะเป็นอันตรายในระยะยาวต่อความมั่นคงในอวกาศนอกโลกสหรัฐจะร่วมกับพันธมิตรตอบโต้การกระทำครั้งนี้ของรัสเซียด้วยค่ะส่วนเบนวอลเลซรัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักรก็บอกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าการทดสอบครั้งนี้นะคะเป็นการทดสอบที่ทำลายล้างแสดงให้เห็นถึงความเมินเฉยต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความยั่งยืนของอวกาศของรัสเซียค่ะขณะที่มาร์ควันเดเฮยนักบินอวกาศของ NASA ที่อยู่ ISS นะคะก็บอกว่าเรียกการรับมือครั้งนี้นะคะว่า crazy บ้าแต่ว่าท้ายสุดแล้วประสานงานกันได้ดีค่ะแล้วก็ถือและการมองในมุมบวกนะคะว่าเป็นวิธีที่ทำให้ช่วยเชื่อมสายใยลูกเรือบนสถานีอวกาศได้มากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะคะนักวิเคราะห์ก็เตือนค่ะว่านักบินอวกาศบน ISS ต้องเสี่ยงอันตรายจากเศษซากดาวเทียมเก่ารัสเซียรวมทั้งต้องเตรียมมาตรการระวังไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยถ้าหากว่าเศษซากดาวเทียมหรือจรวดบินเข้ามาใกล้ ISS ค่ะทีนี้ BBC รายงานนะคะว่ารัสเซียได้ยิงทดสอบขีปนาวุธทำลายดาวเทียมเก่า1ดวงซึ่งจริงๆแล้วรัสเซียมีหลายดวงนะคะแต่เลือกยิงไป1ดวงค่ะแล้วก็ทำให้ดาวเทียมแตกออกเป็นเศษซากขนาดเล็กหลายแสนชิ้นลอยอยู่ในวงโคจรของโลกค่ะแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนักบินอวกาศใน ISS ก็เลยต้องย้ายเข้าไปหลบอยู่แต่ภายในแคปซูลนะคะเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับนักบินที่อยู่บน ISS มีทั้งหมด7คนค่ะเป็นชาวรัสเซียด้วยนะคะ2คนอีก4คนเป็นชาวอเมริกันและ1คนเป็นชาวเยอรมันแล้วก็สถานี ISS นั้นโคจรที่ความสูงประมาณ420กิโลเมตรเหนือพื้นโลกค่ะแต่ว่าทางรอสโคสมอสหน่วยงานการบินอวกาศของรัสเซียก็มีการโต้สหรัฐนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ค่ะว่าวงโคจรของเศษซากดาวเทียมที่ทำให้นักบินอวกาศบน ISS ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในยานอวกาศนั้นเป็นมาตรฐานความปลอดภัยปกติค่ะแล้ววงโคจรของเศษซากดาวเทียมเหล่านั้นลอยห่างออกไปจากวงโคจรของ ISS แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าตอนนี้ ISS อยู่ในเขตกรีนโซนปลอดภัยแล้วนั่นเองค่ะส่วนดาวเทียมของรัสเซียที่ถูกทำลายครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Cosmos 1408นะคะเป็นดาวเทียมจารกรรมเก่ารัสเซียเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี1982หรือเกือบ40ปีก่อนแล้วแล้วก็หยุดการทำงานไปหลายปีแล้วด้วยค่ะทีนี้สำนักข่าว BBC มีรายงานวิเคราะห์นะคะว่าเอาเข้าจริงหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นสหรัฐรัสเซียจีนอินเดียมีศักยภาพในการโจมตีดาวเทียมได้จากภาคพื้นดินอยู่แล้วแล้วก็มีการยิงทดสอบแบบนี้แหละค่ะอย่างสหรัฐเริ่มทดสอบยิงขีปนาวุธต้านดาวเทียมตั้งแต่ปี1959ตอนนั้นดาวเทียมก็ยังเป็นเรื่องใหม่นะคะมีไม่เยอะค่ะส่วนในปี2007จีนก็ได้มีปฏิบัติการทำลายหนึ่งในดาวเทียมที่ไม่ใช้งานแล้วก็ทำให้เกิดขยะอวกาศมากกว่า 2,000 ชิ้นแล้วก็เป็นอันตรายต่อปฏิบัติการสำรวจอวกาศต่างๆไม่ใช่เฉพาะต่อภารกิจของจีนเองด้วยค่ะในขณะที่ปี2019อินเดียก็เคยยิงทำลายดาวเทียมของอินเดียดวงหนึ่งที่อยู่ในวิถีวงโคจรต่ำโดยยิงด้วยขีปนาวุธจากพื้นสู่อวกาศส่วนเมื่อเดือนเมษายนที่แล้วนะคะรัสเซียก็มีการยิงทดสอบขีปนาวุธต้านดาวเทียมไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการทดสอบยิงขีปนาวุธต้านดาวเทียมและการทำลายดาวเทียมนั้นทุกครั้งที่เกิดเหตุนะคะก็จะมีการประณามกันมาตลอดเลยค่ะว่ามันทำให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมบนอวกาศสำหรับทุกคน
นอกจากนี้ก็ยังเกิดการตั้งคำถามถึงความยั่งยืนในระยะยาวของปฏิบัติการบนอวกาศที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นกิจการธนาคารแล้วก็บริการ GPS ในขณะเดียวกันอวกาศเองตอนนี้อย่างที่บอกนะคะก็กลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิสำคัญแล้วมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุทธการการสงครามอย่างเช่นเองกองทัพสหรัฐเองเนี่ยนะคะพึ่งพาดาวเทียมมากขึ้นเรื่อยๆในการจับตาความเคลื่อนไหวบนภาคพื้นดินอย่างเช่นการชี้เป้ายุทโธปกรณ์ผ่านเลเซอร์และดาวเทียมในอวกาศตลอดจนการใช้จับตาการปล่อยขีปนาวุธต่างๆแล้วก็ติดตามสัญญาณุภาพของขีปนาวุธที่ปล่อยไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าตอนนี้สมรภูมิก็ขยับไปที่อวกาศมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังโชคดีที่ครั้งนี้ค่ะท้ายสุดแล้วนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติยังปลอดภัยดีค่ะดีมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ